สวัสดีครับโอ้ยตอนนี้ลูกสาวผมคนโตก็ตื่นมาแล้วผมก็เลยจะต้องอุ้มกันทั้งคนละคนนะฮะรายการจะมาพบปัญหาเช้านี้ก็มีคำถามมาอีกแล้วค่ะถามผ่าน Facebook นะฮะก็รบกวนสอบถามค่ะกิจการรับงานบริการออกแบบระบบวิศวกรรมในวงเล็บคลังน้ำมันจำนวน1.5 ล้านเป็นราคาผ่อนแบบบริษัทได้ทำใบเสนอราคาไปต่อรองราคาเรียบร้อยลูกค้าทำใบทีโอกลับมาแต่เอกสารเป็นแบบฝั่งลูกค้าเซ็นฝ่ายเดียวคำถามคือทางเราต้องทำใบทีโอไปชำระอากรเป็นตัวเงินหรือเปล่ากังวลใจค่ะกลัวสรรพากรปรับเพราะไม่ได้นำไปชำระอากรเข้าใจว่าเซ็นฝ่ายเดียวไม่เข้าข่ายสัญญาจ้างโอ้แปลว่าดูคลิปของเราแน่นอนเลยนะเซ็นฝ่ายเดียวไม่เข้าข่ายสัญญาจ้างหรือจะติดอากรสแตมป์ตอนรับเงินดีคะเพราะตัดรับเงิน6รอบเป็น6รอบความตามก้าวหน้าของงานค่ะเป็นยังไงคะเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมั้ยเนี่ยอันเนี้ยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสัญญาจ้างนำของของกรมสรรพากรนั้นหมายถึงอะไรนะฮะซึ่งสัญญาจ้างนำของก็คือสัญญาจ้างงานนั่นเองนะคะสัญญาจ้างงานและรวมไปถึงใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างสัญญาที่เขาเขียนว่าสัญญาทำอะไรอย่างนี้นะฮะหรือใบ PO ใบเสนอราคานั้นนะคะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าจะต้องมีลายเซ็นทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างและฝั่งผู้รับจ้างด้วยในใบนั้นครบทั้งสองฝั่งนะคะเมื่อครบทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะนำไปชำระค่าอากรสแตมป์ได้เอาไปติดอากรนั่นเองนะคะเอาไปติดอากรซึ่งในกรณีนี้นะคะจำนวนเงิน1.5 ล้านบาทไม่สามารถติดเป็นดวงตาได้นะคะต้องชำระเป็นตัวเงินเท่านั้นแล้วไงต่อต้องชำระเป็นตัวเงินเท่านั้นจะไปหาพอละนะคะคราวนี้ซึ่งในกรณีนี้นะคะเซ็นไม่ได้ครบทั้งสองฝั่งเมื่อไม่ได้เซ็นครบทั้งสองฝั่งคือไม่มีสัญญาไม่มี PO ก็คือใบสั่งซื้อไม่มีใบเสนอราคาซึ่งทั้ง3อย่างที่คำว่าไม่มีของเจี๊ยบคือเซ็นไม่ครบนะคะทั้ง3ตัวเลยเมื่อเซ็นไม่ครบแบบนี้นะคะก็ไม่เข้าข่ายคำว่าสัญญาจ้างที่มันสมบูรณ์นะคะเพราะนั้นก็ติดอากรสแตมป์ไม่ได้อืมก็คำตอบได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จบนะฮะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วตามที่คุณต้องการอยากให้ตอบค่ะ